ที่เราเจอนะคะปัญหาของวิชาชีพเลยก็คือลักษณะการทำงานที่ไม่ค่อยได้พักแต่พออยู่มาช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราห่างหายจากการออกกำลังกายเราไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายเนื่องจากว่าการทำงานของเรานะคะนี่ก็เลยเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบภูมิแพ้เกิดขึ้นอาการของภูมิแพ้หลักๆเลยคือน้ำมูกจะออกมาแล้วก็จะคันจมูกมากแล้วเวลามันคันอ่ะเราก็ต้องขยี้นะคะหน้านี่จะแดงจมูกเนี่ยแดงไปหมดเลยนะคะตาอยู่บ้านบางทีอะค่ะฝุ่นเยอะก็ไม่ได้ห้องนอนที่อยู่แฝดนะคะมันเป็นห้องแอร์นะคะคือปกติแล้วคนปกติเขาจะล้างแอร์ทุก6เดือน 3-6 เดือนเนี่ยค่ะของเราอะต้องล้างแอร์ทุก1เดือนเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นโรคภูมิแพ้นี่เราไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเวลาไปเจอใครแล้วเรามีอาการภูมิแพ้น้ำมูกมีน้ำมูกจามน้ำมูกไหลตลอดเวลาตานี่น้ำตาไหลตลอดเวลาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยบกพร่องไปตอนแรกก็รักษาโดยการทานยานะคะทุกคนจะรู้ว่าการทานยาของโรคภูมิแพ้เนี่ยยาเนี่ยมันง่วงแล้วอาการง่วงนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราทานยาตอนเช้าไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตมากถ้าไม่ทานก็ไม่ได้แต่ถ้าทานแล้วก็ทำงานลำบากทำงานแทบจะไม่ได้อะค่ะทานยานอกจากจะมีปัญหาแล้วนะคะยังไม่หายนะคะคือปกติแล้วก็จะทานยาสัก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นทีนี้ไม่หายใครที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะรู้เลยว่าความทรมานมันอยู่ตรงไหนทีนี้พอไปรักษากับคุณหมอรอบสุดท้ายเนี่ยหมอก็เลยให้ยาพ่นมายาพ่นจะเป็นกลุ่มนี้นะคะเป็นบูดีโซนายเป็นนาซอลสเปรย์ชนิดหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีสารสเตียรอยผสมอยู่แต่ถามว่าเราใช้มันรักษาอาการเราได้ไหมรักษาได้นะคะหายเลยคือพ่นเช้าเย็นนอกจากจะไม่ง่วงแล้วยังทำงานได้อาการน้ำมูกไหลหรือแสบจมูกแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยหายไปเราก็คิดว่าโอ้มันดีนะแต่ด้วยความที่เราทำงานในระบบสาธารณสุขเนี่ยเราจะรู้ว่าการใช้กลุ่มนี้นานๆไม่ดีพอมันไม่ดีเสร็จปุ๊บมันมีผลเสียกับเราในระยะยาวเราก็เลยว่าเออเราจะมีวิธีอะไรที่จะลดการใช้ยาลดการใช้ยาทุกประเภทลงพี่เขาก็เลยเอารอยย่อออยมาลองให้ทานดู2 สัปดาห์แรกนี่จะทานเช้าเย็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วรู้สึกว่าอาการของเราตอนแรกก็แค่ไม่ได้ใช้ยาพ่น2 สัปดาห์แรกนะคะยาพ่นไม่ได้ใช้เลยยากินก็ไม่ได้ทานสิ่งที่มันแปลกใจก็คือเราสามารถอยู่กับกลิ่นควันได้คือโดยปกติแล้วบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านชายทุ่งนิดนึงเนาะเขาก็จะมีการเผาถ่านนี่เป็นวิถีชุมชนละค่ะเผาถ่านมีเผาขยะสารพัดเผาที่จะมีกลิ่นควันออกมาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีกลิ่นแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนาะก่อนที่จะทานรอยออยต่อให้ใช้นาโซสเปรย์ก็ตามนะคะถ้ามีกลิ่นแบบนี้เราจะต้องได้กลับไปนอนที่อื่นคือต้องออกจากพื้นที่ไปนอนที่อื่นเพราะว่าเราทนไม่ได้แต่ทีนี้พอทานรอยย่อออยไปปุ๊บสิ่งแวดล้อมก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราอยู่ได้ในสถานการณ์นั้นโดยที่ไม่มีอาการปกติอย่างน้อยๆก็วิ่งไปหายาพ่นไหมใช้ยาพ่นที่พ่นผ่านเครื่องเลยอันนี้ไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยกลิ่นควันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับฉันแล้วฉันเริ่มใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปละเราก็ไม่มีอาการละเราเลยรู้สึกว่าอ๋อเราดีขึ้นเราใช้ชีวิตได้ตามปกติเราเหมือนคนปกติเราทำงานได้ตามปกติคือทุกอย่างน่ะมันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้แบบภูมิแพ้จมูกหรือว่าระบบแพ้แบบหอบหืดถ้าใครได้ลองแล้วล่ะจะติดใจเพราะว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกสำหรับดิฉันนะคะRoyal Oilสุดยอดมากๆค่ะ